คุยกันแถวๆนี้แหละหลุมนี่แหละเงียบเลยพอเวลาผมเดินมาใกล้เฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะมันใจกล้าผมก็ใจกล้าพอผมไม่กลัวหรอกผมบอกเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไม่ได้ทำอะไรเขาก่อนเขาทำผมเนี่ยผมสู้สุดชีวิตนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะถ่ายต่อได้หรือว่าตอนเนี้ยเหมือนผมเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอะลำบากมากๆตอนนี้มันมานั่งจ้องหน้าไม่พ้นไม่จาแบบนี้ดิมึงจ้องกูก็จ้องก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆ FC ลุงป้านาอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Frank นะทุกคนคืนนี้เนี่ยผมมีภารกิจที่ผมเนี่ยจะมาพิสูจน์ป่าช้ากะเหรี่ยงที่พี่ดูมาน้องนันก็มาแล้วก็ไข่ต่อไข่ก็มาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยผมก็เลยแบบไม่บอกใครเลยนะผมซุ่มเงียบแล้วก็ผมเนี่ยมาคนเดียวเสี่ยงก็เสี่ยงกลัวก็กลัวนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยมีของดีติดตัวอยู่แล้วนะครับถ้ายังไงคืนนี้เนี่ยทุกๆคนนะผมจะลองไปพิสูจน์ที่เขาเจอกันเนี่ยว่าเขาเจอเป็นอะไรนะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเฮี้ยนขนาดไหนนะทุกคนถ้ายังไงก็พี่ๆทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนในการทำคลิปแต่ละอย่างนี่คือมันต้องเดินทางไปนู่นไปนี่คือมันก็พอไกลอยู่นะครับกำลังใจที่ดีก็คือการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นช่องอื่นนอกจากช่องผมเนี่ยไม่ใช่นะทุกคนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก๊อปคลิปผมแล้วก็ไปลงนะทุกคนยังไงก็ฝากรีพอร์ตกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนถ้าดูวิดีโอของผมเนี่ยทุกคนอย่ากดข้ามโฆษณานะถ้าไม่กดข้ามก็เหมือนกันซัพพอร์ตอีกทางนึงนะทุกคนให้มีรายได้เยอะขึ้นนะทุกคนถ้ายังไงก็คืนนี้เราไม่อยากจะพูดมากนะเพราะว่าตอนนี้ก็มันเริ่มดึกพอสมควรละเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปพิสูจน์คนเดียวนะคืนเนี้ยผมไม่ได้มากับใครเลยนะเพราะว่าแต่ละคนผมไม่ได้บอกใครไว้เลยไปทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยเดินมาคนเดียวนะไอ้ป่าช้าตรงนี้เนี่ยพวกเราเคยผ่านกันหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยเสียงใครเดินวะเนี่ยทุกคนเห็นป่ะเป็นหลุมเป็นหลุมเลยนะครับมันน่ากลัวมากผมบอกเลยว่าแต่ผมเนี่ยจิตแข็งแล้วนะตอนเนี้ยผมเริ่มจะชินชาแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยไม่กลัวเลยนะครับทุกคนทุกคนครับผมบอกเลยว่าผมเดินมาเนี่ยเหมือนมีคนเดินตามผมมาไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองเงียบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนคุยกันเลยอ่ะทุกคนได้ยินชัดป่ะได้ยินป่ะได้ยินป่ะเหมือนมีคนเดินตามผมมาเลยตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมก้าวขาก็เหมือนมีเสียงเดินตามมาใกล้ๆเลยอ่ะก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะครับคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มาลบหลู่เป็นอย่างใดนะผมแค่จะมาพิสูจน์ว่าที่พวกพี่ๆเขาเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเหมือนมันมีคนเดินตามหลังผมมาจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูสิไอ้ก้อนนี่มันก็ดิ้งของมันเองเฮ้ยทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนดูหลุมศพดิเต็มไปหมดเลยดีวะ
คนมองไปทางไหนก็มึงมึงมีสิ่งโดนตามผมเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่พูดแล้วนะผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศในการเดินของผมเองว่ามันมีเสียงเดินตามผมจริงๆทุกคนทุกคนลองฟังนะผมเดินเนี่ย2จังหวะนะถ้าหลังจากนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนปึ๊ดใครวะใครอ่ะเฮ้ยถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะผมไม่ได้มาลบหลู่เด้อผมแค่มาพิสูจน์นะครับเงียบเลยทุกคนผมบอกว่าผมมาพิสูจน์เงียบเลยอ่ะตัวที่หลุมเต็มไปหมดเลยเสียงเดินใกล้ๆผมเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนมีเสียงคนคุยกันนะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กอ่ะชัดมากได้ยินป่ะทุกคนเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกเสียงคนเดินเฮ้ยใครวะใครวะหุ้ยในเมื่อมาดีๆไม่ต้อนรับกันใช่ไหมอย่าให้ผมต้องโมโหนะผมยอมมาดีๆแล้วนะผมบอกให้หุ้ยมาดิแน่จริงก็ออกมาเถอะไม่ได้กลัวเลยเว้ยถ้าผมไปเหยียบโดนหลุมใครก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็หลุมนี่ก็หลุมเต็มไปหมดเลยสิ่งใครเดินวะเฮ้ยเสียงคนแก่อายผมดิเสียงใครอายวะเฮ้ยคนตอนนี้มือไม้ผมสั่นหมดละเสียงคนแก่กินน้ำไหลไม่เป็นท่าแล้วไงเดี๋ยวผมจะนั่งแม่งบริเวณนี้แหละมั้งผมจะดูดิใครอ่ะเฮ้ยทุกคนอยู่ใกล้ๆผมเลยเสียงอายเนี่ยไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินให้ทั่วๆก่อนนะทุกคนผมไม่ได้กลัวนะผมบอกเลยถ้ารู้เนี่ยผมเอาใครใครวิ่งวะดูต้นไม้ดิคือมันมีเสียงวิ่งเนี่ยใกล้ๆผมเลยทุกคนใกล้มากเดี๋ยวไม่เชื่อนะทุกคนนะนี่เป็นหลุมนะนี่ไปตรงไหนก็มีแต่หลุมเดี๋ยวผมจะขอนั่งตรงนี้ก่อนถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับมันจะมีเสียงเนี่ยเดินรอบๆผมเลยนะผมจะนั่งให้ดูผมไม่กลัวแล้วเสียงเดิน
เฮ้ยเฮ้ยกายผมจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่หลังต้นไม้วะใครอะใครอยู่หลังต้นไม้วะฮะใครออกมาด้วยใครวะเฮ้ยไอ้วิ่งเฮ้ยเองละจะเจอคนหลังต้นไม้ใครวะใครวะเฮ้ยออกมานะเว้ยเฮ้ยแน่จริงอย่ามาแบบนี้ได้วะออกไม้เห็นเลยดีกว่าโอ้ยทุกคนหลุมไปไม่หมดเลยหึเสียงคนเดินตามหลังผมนี่แหละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไม่พูดละผมเริ่มโมโหละไม่ไหวเฮ้ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคนเห็นลุงปะไปไม่หมดเลยตอนนี้ผมได้ยินเสียงนะมีคนเรียกผมแต่ผมไม่สนใจนะชัดมากนั่นข้างหลังผมนี่แหละมีรูตรงไหนสักที่หนึ่งทุกคนถ้าใครเป็นผมอยู่นะตอนนี้นะผมบอกเลยว่าขาแข็งมากเดินก้าวแทบไม่ออกอะผมบอกเลยอะแม่งแรงจริงไปตรงไหนก็มีแต่หลุมเฮ้ยหลุมตรงนั้นเลยนะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงหน้าผมเนี่ยสุดเลยนะนี่เห็นปะทุกคนได้กลิ่นทูบด้วยชัดเจนมากตอนนี้มีเสียงคนคุยกันใครคุยกันวะคุยกันแถวๆนี้แหละหลุมนี่แหละเงียบเลยพอเวลาผมเดินมาใกล้เฮ้ยใครวะเฮ้ยใครวะมาด่าเหรอใครอ่ะมานั่งตรงเนี้ยสวัสดีครับเฮ้ยเหมือนหน้าอกมันมีอะไรวะใจลึกๆเข้าไว้แฟงใจลึกๆเข้าไว้มาได้หรอฮะใ
าไม่ออกแล้วตอนนี้คนใครไม่รู้อยู่ๆโผล่มาเดี๋ยวผมจะยืนมันจ้องหน้าผมก็จะจ้องหน้ามันเอาดิมึงแน่กูก็แน่ผมขออนุญาตพูดคำหยาบนะตัวตามันดิตาดำเป๊ะเลยถ้ามันใจกล้าผมก็ใจกล้าตัวตามันเล่นตามันหรอตัวตามันเห็นไหมทุกคนตัวตามดิถ้ามันใจกล้าผมก็ใจกล้าพอผมไม่กลัวหรอกผมบอกเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไม่ได้ทำอะไรเขาก่อนเขาทำผมเนี่ยผมสู้สุดชีวิตนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะถ่ายต่อได้หรือว่าตอนเนี้ยเหมือนผมเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอะลำบากมากๆตอนนี้มันมานั่งจ้องหน้าไม่พ้นไม่จาแบบนี้มึงจ้องกูก็จ้องจะดูดิมันจะจ้องกูได้นานแค่ไหนไม่ได้กลัวมึงสักนิดเลยบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้กลัวสักนิดดูขามันนี่ดำไปตามันนี่จ้องมาผมไม่พ้นไม่จ่าสักนิดได้จะจ้องใช่ไหมมาเล่นจ้องหน้ากันหน่อยแล้วกันได้ดิผมก็จะนั่งจ้องมันอย่างนี้ถ้ามันไม่ทำผมก็ไม่ทำมันผมไม่รู้ว่าใครนะทุกคนอยากจะจ้องหน้าใช่ไหมได้ผมไม่มีปัญหาผมได้หมดอ่ะตอนเนี้ยบอกเลยว่าผมได้หมดจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตตั้งขากล้องแป๊บนึงนะผมได้หมดจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยยังไงผมก็ตัวคนเดียวละไม่มีอะไรที่จะต้องเสียละตุ๊กตามันตุ๊กตาดำมันดูจ้องผมดิมาดิมันจ้องผมก็จ้องเดี๋ยวผมจะลองถามชื่อมันดินามิยะล่ะฮะนามิยะล่ะผมถามแล้วมันไม่ตอบมันอยากจะจ้องหน้าผมก็จ้องมันจะไม่พูดไม่คุยก็แล้วแต่ผมก็พร้อมเสมอจะจ้องหน้าผมก็จ้องเข้าไปผมไม่ได้กลัวเลยผมบอกให้คืนนี้ผมมาดีนะผมไม่ได้มาลบลู่ผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าคืนนี้ผมไม่ได้มาลบลู่ผมแค่จะมาพิสูจน์ที่เขาเจอเนี่ยเขาเจออะไรกันนั่งจ้องหน้ากับมันทำไมทำมามันลงมาเลยนะมันไม่สู้หน้าผมเลยวะผมบอกว่าผมมาพิสูจน์ผมไม่ได้มาลบลู่มันก็ลงมาจากต้นไม้เลยไม่รู้มันจะไปไหนวะผมไม่ได้กลัวคุณหรอกนะแต่ผมมาดีผมไม่ได้มีเจตนามาทำร้ายอะไรทั้งนั้นอ่ะ
ผมพูดภาษาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันฟังออกหรอผมจะลองพูดกะเหรี่ยงนี่นึมีเยอะแหละนี่เลชูนึมีเยอะเดี๋ยวหามากไปพี่นี่ฮะไม่ตอบไม่อะไรผมเลยว่าทุกคนอันนี้ถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเข้ามาทำร้ายหรือว่ายุ่งกับผมผมไม่ยุ่งกับคุณต่างคนต่างอยู่ผมไม่ได้มารบกวนนะทุกคนผมแค่จะมาพิสูจน์เฉยๆนะครับมันจะเดินไปไหนของมันวะถ้าเดินไปนี้ผมไม่ขอเดินตามมันแล้วนะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปไหนผมจะส่องให้ทุกคนดูมันจะไปไหนก็เรื่องของมันเถอะต่างคนต่างอยู่ผมไม่ยุ่งกับคุณคุณอย่ายุ่งกับผมผมแค่มาพิสูจน์ผมไม่ได้มาทำร้ายคุณนะมันจะเดินไปไหนก็ช่างมันเถอะทุกคนผมจะไม่ขอตามนะครับเงียบไปหมดเลยทุกคนครับผมรู้สึกว่ามันเงียบแปลกๆนะตั้งแต่ผมเจอตัวนี้ขึ้นมามันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นเสียงคุยกันเฮ้ยเสียงคุยกันทุกคนมาได้เหรอฮะให้คุยกันวะมาได้หรอได้เลยเสียงแม่งคุยกันแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมจะอ้วกเลยทุกคนเหมือนผมจะแพ้กันลูกเขามาตรงนี้เย็นจะเยือกแล้วก็เหมือนจะอ้วกเลยนะครับนี่ถุยน้ำลายนะทุกคนผมไม่ไหวจริงๆว่ะเหมือนแบบแรงจัดเลยตอนนี้ผมก็อักกระอ่วนหมดเลยนะครับ เฮ้ยทุกคนผมน่าจะพาใครมาสักคนหนึ่งนะผมมาแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าเอางี้ผมออกจากที่นี่ก่อนนะทุกคนแต่ยังไงเนี่ยถ้าผมมีโอกาสนี้ล้อมนะผมจะพาน้องหลงมาด้วยนะครับก็น้องนันนะวันเนี้ยผมเนี่ยขับก่อนดีกว่าไม่ไหวเฮ้ยใครวิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าพร้อมไหมนะทุกคนเสียงเดินเสียงคุยนั่นเสียงคุยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งมันเริ่มรุนแรงเรื่อยๆเลยทุกคนผมว่าผมออกจากที่นี่ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยคนครับผมออกจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวยังไงก็จะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอรอบใหม่รอบนี้ผมไม่ไหวจริงๆนะขออนุญาตจากที่นี้ก่อนนะเฮ้ยเสียงตามมา